สวัสดีครับผมผ่านอำเภอสำโรงมาแล้วซ้ายมือเป็นบริษัทก้าวหน้าโภคภัณฑ์จำกัดและบริษัทก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์จำกัดซ้ายมือไปบ้านห่องยูงห่องคอนซ้ายมือเป็นบริษัทซีริงแฟคทอรี่จำกัดซ้ายมือเป็นอังกาบคอฟฟี่บาร์ขวามือเป็นสำโรงปิโตรเลียมซ้ายมือไปบ้านบอนผ่านโรงเรียนบ้านบอนผ่านโรงเรียนบ้านข้อบอนฝนกำลังจะตกครับซ้ายมือเป็นบริษัทไทยลาวทรานสปอร์ตจำกัดข้ามคลองคาเข้าเขตอำเภอวารินชำราบผ่านบ้านนาหนูน้อยมีไม้กวาดขายสองข้างทางบางครั้งก็มีแตงไทยด้วยผมกลับจากวัดป่าประชานิมิตก็แวะมาซื้อเกือบทุกครั้ง
อีก16กิโลเมตรก็จะถึงตัวจังหวัดอุบลราชธานีถึงบ้านคอนสายฝนเริ่มหนักแล้วซ้ายมือเป็นบริษัทก้าวหน้าไก่สดจำกัดเข้าสู่ตำบลโนนนข้ามสะพานคลองพับซ้ายมือไปบ้านบกอ
ข้างหน้าคือบ้านกอกตรงนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายแยกนี้ก็จะไปที่วัดหนองป่าพงขวามือเป็นปั๊มน้ำมันปตท.ซ้ายมือเป็นห้างบิ๊กซีซ้ายมือก็ขายบ้านน็อกดาวหรือบ้านสำเร็จรูปมีหลายรูปแบบมาให้เลือกซื้อได้ครับซ้ายมือเป็นห้างแมคโครจากสี่แยกนี้ถ้าตรงไปก็จะเข้าตัวอำเภอวารินชำราบผมจะเลี้ยวซ้ายไปทางเลี่ยงเมือง
ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาจะข้ามสะพานข้ามทางรถไฟครับวันนี้ก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้รอชมคลิปต่อไปในวันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ